3นะครับ L 4 5รวมกันมาเป็นเห็นไหมเป็น2พาร์ทเลยแล้วพาร์ทที่สำคัญมันจะแยกมาเรียกว่าไซเอติกเนิร์ฟเนี่ยจำไม่ดีตัวนี้แหละที่เราเจอไซติก้าไซติก้าคำว่าไซติก้าคือการปวดร้าวลงขาทางด้านหลังด้านข้างก็คือปวดไปตามแนวเส้นประสาทไซติกเขาก็เลยเรียกว่าอาการไซติก้าไซติก้าถ้าคุณเป็นคนไข้มาบอกเราไซติก้าคือปวดร้าวไปด้านข้างกับด้านหลังถ้าเป็นด้านหน้าจะไม่ใช่ด้านหน้าจะเป็นฟีมอรัลด้านหลังก็จะเป็นไซติกเนี่ยตรงนี้มันออกมาตรงนี้ออกมาจากรูทของ L45 แล้วที่มันออกมาคุณคิดมันไม่ได้ออกมาโล่งๆอย่างนี้นะโอเคตรงนี้จะมีกล้ามเนื้ออยู่ที่มือนะเนี่ยกล้ามเนื้อสีเหลืองนี่คือกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่งอสะโพกนะครับนี่สีเหลืองอยู่ปิดทางด้านหน้าคุณจะเห็นว่ามันเกาะตรงกันเลยครับกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเลยนะครับแล้วลงมาที่หน้าขาตัวนี้จะทำหน้าที่งอขึ้นมาแต่นี้ถ้าตัวนี้เราใช้เดินมากๆตัวนี้ตึงนะตัวนี้อยู่ด้านหน้าเส้นประสาทมันรอดนี่ไงที่อาจารย์โมเดลไว้นี่นี่ไงไซโครเพ็กซัสตัวนี้นะด้านหน้ามันเจอกับโซแอสเมเจอร์ด้านหลังนี่มี QL ด้วยโอเคมาครบนี่ครับ QL อ๋อนี่เพ็กทำไมเรามาปิดอยู่นี่ไม่ใช่ QL ไปไหนไม่มี QL ก็เกาะนี่มันจะมี2มัดครับแล้วก็มัดในไอเลคัสไอเลคัสมันจะอยู่ในเบ้านี้แล้วก็ลงมานี่นะครับตรงหน้าขาหน้าขาลงมาแล้วเวลาคุณเปิดประตูลงคุณกดตรงนี้แหละมันจะมีเส้นเลือดเส้นประสาทนี่ไงนี่ไงจันทร์ทำมาหมดแล้วล่ะแล้วก็ตัวนี้มีเอ็นปิดไว้ตรงนี้เพื่อไม่ให้มันดิ้นออกไปพอเรากดปุ๊บเราต้องการกดเลือดแดงเราต้องการกดสีแดงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วสีเหลืองสีดำก็ไปด้วยกันเห็นไหมถ้าคุณกดแรงปั๊บคุณก็ไปทำลายเส้นประสาทตรงนี้นี่ไงเพราะฉะนั้นการกดประตูลงต้องกดแค่พอประมาณแล้วให้รู้สึกเต้นตึ๊บตึ๊บก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องลึกมากแต่ที่มันจะร้อนดีไม่ดีก็คือ1คุณนิ่งพอไหมขณะที่คุณกดเนี่ย30วินาทีคุณต้องนิ่งตลอดถ้าคุณขยับนิดเดียวมันก็ลมมันก็หลุดออกไปเลือดมันก็ออกไปแล้วมันก็เลยไม่กักไม่เต็มที่ที่ว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะหรือ2ไม่ตรงตำแหน่งเขาอันที่3คือนานไม่พอคือนานไม่ถึง30วิหรือเต็มที่ให้45วิถ้าคุณเกินมากกว่านั้นมันจะทำให้เส้นประสาทขาดเลือดไปเลี้ยงกดนานๆมากๆเส้นประสาทตัวนี้ต้องการเลือดเหมือนกันแล้วเพรสเชอร์ที่ไปกดก็ไปทำร้ายเส้นประสาทเขาเหมือนบางทีคุณกดก็โดนเส้นประสาทแต่มันมีความมันมีความรับมีความสามารถในการรับแรงได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณนานหรือหนักไปมันก็จะบาดเจ็บทันทีคนไข้จะชาลงขาอาจารย์คะที่กรณีเดินขาลากค่ะขาลากก็มีหลายสาเหตุตั้งแต่กระดูกเมื่อวานนี้ก็ฟุตดอกก็ลาดถึงบอกให้คำเนี้ยมันคืออาการรวมมันมีหลายสาเหตุพากินสารเป็นอัมพฤกษ์มันก็ลาดมันมีหลายอย่างคุณต้องไปตรวจวิเคราะห์ใช่เพราะว่าลูกค้ามาเขาจะปวดตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตรวจที่ว่ามันมาจากอะไรบางทีเขาก็ปวดมาจากกล้ามเนื้อมัดนู่นมัดนี่แต่อาการแสดงมันคืออาการขาลาดที่คุณเห็นเวลาคนเจ็บขาก็ขาลาดไม่อยากจะยกมันมีหลายลาดค่ะเพราะฉะนั้นเส้นประสาทที่มันออกจากรูทตรงนี้เนี่ยมันก็ถูกด้านหน้ามันก็ผ่านกล้ามเนื้อตัวนี้ด้านหลังมันจะมี QL ปิดเหมือนประกบไว้อะแล้วถ้า2มัดนี้เกร็งเมื่อไหร่มันจะบีบทันทีคนไข้ก็จะมีการปวดร้าวชาลงขามีอาการเหมือนหมอนเหมือนกระดูกทับมาหาเราแต่ถ้าเราแยกได้ว่ามันเป็นกล้ามเนื้อเรานวดเวลาคุณนวดกล้ามเนื้อแล้วมันคลายปั๊บคนไข้ดีขึ้นแสดงว่าไม่ได้กดที่กระดูกที่หมอนแล้วอาจารย์ต้องตรวจแยกว่าคนนี้เกิดจากอะไรกับกดต้องอธิบายเขาให้ได้แล้วต้องดูให้ได้ถ้าหมอนใจก็แก้ไปที่กระดูกที่หมอนเห็นไหมถ้าเราไม่รู้มันเป็นคุณก็นวดไปนวดลองผิด